สวัสดีครับแฟนเพจสยามสปอร์ตนะครับมาพบกับไลฟ์สยามสปอร์ตนะครับหน้าสนามเอเดียนสเตเดียมโผแน่นอนว่าผมพกล่มนะครับฝนถล่มนะครับวันนี้ยากรอากาศที่แม่นสุดๆนะครับ 2-3 วันที่แล้วแดดออกจัดเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ฝนตกครับตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะเป็นเวลามา10กว่าชั่วโมงแล้วด้วยนะโอ้โหตกแบบตกไม่หยุดไม่หย่อนจริงๆนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนี่ครับตกตั้งแต่ประมาณดึกๆเมื่อคืนเลยนะโอ้โหนี่ก็ประมาณ10ชั่วโมงได้แล้วนะครับโอ้โหแต่ว่าก็พอมีครับคนชมแฟนบอลอย่างนี้นะครับจะเตะเจอกับชิลซีเอสพัทนะครับในช่วงเวลา 5:30 นะครับที่ไทยนะครับก็ทยอยมาเรื่อยๆนะเกมการสัปดาห์นะครับที่12ของเจลีกอย่าหวังว่าจะได้หยุดนะครับฝนที่ญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหตกทั้งวันจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาเขาไปดูในสนามเดี๋ยวดูข้างนอกกันก่อนนะครับในสนามนี่ต้องบอกว่าเมซิ่งจริงๆนะครับถล่ม10ชั่วโมงจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมพาไปดูเดี๋ยวดูข้างนอกกันแป๊บนึงชุ่มฉ่ำนะครับวันนี้เตะ1:30ที่นี่นะครับก็ทุกไทยก็มา5:30จะแบบดูแบบไม่ได้คึกกันเท่าไหร่นะฮะคนก็เหมือนว่าหาที่หลบแล้วก็โซนอาหารนี่กลายเป็นแบบไม่ค่อยมีคนอยู่เลยนะครับเพราะว่าคือซุ้มเนี่ยมีจุดที่ให้กินอาหารเนี่ยมันตั้งอยู่กลางแจ้งนะครับก็เลยไม่รู้ว่าถ้าซื้อไปแล้วไปกินตรงไหนนะก็เลยไม่มีคนมาแวะกันเท่าไหร่จริงๆก็นั่งกันแถวนี้นะครับที่ผมที่เห็นในจอเนี่ยนะฮะแต่ปรากฏว่าเนี่ยมันเป็นกลางแจ้งนะครับทำให้พี่โกงก็เลยเหมือนกับว่าไม่มีจุดที่จะนั่งมานั่งกินแบบชิลๆนะครับก็เลยแบบแล้ววันนี้ที่สำคัญคุณชมครับมันมีผัดกะเพรามาขายด้วยฮะแต่ว่าไม่มีคนมาตุ่นๆกันเท่าไหร่เพราะว่าไม่รู้ว่าซื้ออะไรไปนั่งกินตรงไหนด้วยแต่เดี๋ยวก็คงหิวกันแล้วครับผมเชื่อว่าสักพักนึงอ่ะคงจะปรับตัวกันไปนะครับนี่นะผัดกะเพราร้านขวามือพยากรณ์อากาศที่แม่นจริงๆครับแจ้งว่าวันนี้ฝนจะตกแน่นอนแล้วก็ตกจริงๆตกแต่เมื่อคืนเลยนะนี่ก็เป็นลานกิจกรรมยังมีคนมานะครับพักอยู่งั้นมาชื่อเดี๋ยวประมาณสักอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะคงน่าจะรู้เดาไม่ออกเหมือนกันนะครับต้องขออภัยคุณชมด้วยผมมีข้อมูลเลยเพราะว่าระยะหลังเนี่ยการซ้อมมือสุดท้ายของซาเวเซ่นะครับจะไม่ให้สื่อมวลชนเข้าไปดูนะครับเต็มที่ให้ดูแค่15นาทีหลังจากนั้นเนี่ยจะมีการลงทีมซึ่งปกติให้ดูช่วงแรกๆนะครับตอนแรกๆเลยนะฮะในช่วงนัดแรกๆหลังๆมาตั้งแต่เหมือนกับว่าแพ้อะไรเงี้ยฮะก็เลยมีการปรับระบบกันนิดนึงก็ให้สื่อมวลชนเก็บภาพมา 10-15 นาทีแล้วก็ให้อยู่ไม่นั่งในห้องนักข่าวนะครับห้ามมาเก็บภาพในช่วงลงทีมก็เลยเป็นความลับหมดเลยไม่รู้เลยว่าใครลงอะไรตัวจริงอะไรยังไงนะฮะปกติอาจจะมีเดาๆว่ามุ้ยเป็นตัวจริงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะปกติแล้วก็ผมไม่ทราบข้อมูลเหมือนกัน
ต้องรอดูนะครับเต็นท์ตรงจุดนี้ก็ยอดนิยมหน่อยนะครับเพราะว่าจุดหลบลมเพื่อให้มันกินอะไรกันชุ่มฉ่ำนะครับวันนี้อย่าหวังว่าจะได้หยุดแบบสนิทนะครับไม่ค่อยเห็นนะฮะฝนนะเจสโคโมผมมาอยู่ญี่ปุ่น2เดือนนี้แบบถ้าเจอฝนตกนี่ทำใจเลยครับฝนนั้นทั้งวันนี่คือกิจกรรมกลางแจ้งนี่จบเลยนะครับคือมันตกไม่หยุดเลยอ่ะตกแบบเอื่อยๆอย่างเงี้ยนะฮะตกแบบเรื่อยๆนะฮะไม่ได้มีลมหรือว่าฟ้าอะไรแรงๆนะครับแต่ว่ามันตกแบบตกแบบชวนแบบชวนนอนอะไรมากกว่านะฮะงดกิจกรรมอะไรกันไปนะฮะนัดหน้าก็จะเป็นการเจอกันของซาเวเซ่ลูจิมากับวิเชโกเบซึ่งมี2นักเตะไทยนะครับทีสีนันดากับจิรทรกุลประทันจะดวลกันด้วยนะครับก็ต้องรอดูสุดสัปดาห์นี้นะครับปกติตรงนี้เป็นยอดฮิตของเด็กๆแล้วก็แฟนบอลลุกทุกวัยนะครับจุดยอดเหรียญเสี่ยงโชคนะฮะกับของที่ระลึกแต่ว่าวันนี้ฝนมันถล่มนะครับก็เลยแบบดูจะงงเงาหน่อยส่วนร้านขายของที่ระลึกก็ยังคึกคักเหมือนเดิมนะครับวันนี้มีรู้สึกว่ามีอะไรมาเพิ่มเติมนิดหน่อยครับเดี๋ยวไปดูกันนี่ครับเป็นหน้ากากครับมองหน้านักเตะเลยครับและที่สำคัญนะครับรู้สึกว่าหน้าของมุ้ยหายไปแล้วนะครับนั่นแปลว่ามีคนซื้อไปแล้วมีรุ่นแล้วครับโหไว้ขายได้ก่อนเพื่อนเลยมั้งเนี่ยที่หายไปแหว่งไว้นี่ทีมอยู่2-3 2คนสามคนนะครับก็ยอยกันมาเรื่อยไม่มีทางก็ติดครับเพราะว่าเดินทางด้วยรถไฟนะฮะก็จะแบบว่าอาจจะลำบากตรงที่ฝนมันตกนี่แหละนะฮะแล้วก็อาจจะต้องเตรียมรับมือกันหน่อยแต่ว่าการเดินทางที่นี่โอ้ยหายห่วงครับฝนตกอย่างนี้สบายสบายครับวิวก็สวยนะฮะขับรถด้านหลังสนามมีหมอกด้วยเป็นแฟนถามเรื่องตัวผู้เล่นนะครับเดี๋ยวสักพักนึงอ่ะน่าจะมาอีกครึ่งชั่วโมงอ่ะผมว่าน่าจะมีรายชื่อออกมาทางการนะไม่มีข้อมูลเหมือนกันว่ามุ้ยตัวจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยซ้อมแบบปิดนะครับปิดสนามแบบห้ามแฟนบอลก็ไปดูด้วยนักข่าวก็ให้รออยู่ในห้องสื่อมวลชนนะครับห้ามเข้าไปดูตอนซ้อมเลยนะครับเก็บภาพได้แค่เต็มที่10-15 นาทีนี่ก็งดเก็บภาพแล้วนะต้องรอลุ้นดูขั้นเลยโยโอมาชิโนะแกะซามะวะอาราคาซึเมะนาคามิโย
อ๋อเรื่องการทำงานนะครับช่วงนี้มันเป็นช่วงเหมือนกับว่าเทศกาลเขาเรียกว่าโกลเด้นวีคก็คือบริษัทเนี่ยเขาจะให้พนักงานหยุดแบบอารมณ์เหมือนพักร้อนแบบยาวๆเลยฮะประมาณอาทิตย์หนึ่งถึงสองอาทิตย์ทำให้คนเนี่ยก็จะคึกคักไปดูกีฬานะฮะดูกีฬากับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไปในตัวด้วยกีฬาห้างร้านอาหารเนี่ยบอกว่าช่วงนี้คึกคักนะครับเพราะว่าเราอยู่ในช่วงโกลเด้นวีคนะที่ผมทราบมานะครับอย่างช่วงซ้อมของซานเฟรเซ่ถึงขั้นแบบว่าแจกลายเซ็นไม่ได้ทุกวันนะฮะต้องแบบว่าวันนี้แจกลายเซ็นพรุ่งนี้จับมือเฉยๆวันต่อไปถ่ายรูปกับนักบอลเฉยๆอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่สามารถจะให้นักเตะมาแจกลายเซ็นกันได้ทุกวันเพราะว่ามันคนเยอะนะฮะช่วงเป็นวันหยุดด้วยเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมพาไปดูความเมซิ่งของสนามที่เจลีกนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันว่าฝนตกมา10ชั่วโมงแล้วเนี่ยจะมีผลกระทบอะไรกับสนามฟุตบอลที่บ้านเราเนี่ยถล่มแค่2 3ชั่วโมงก็ท่วมแล้วนะฮะเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวผมพาก็ไปดูสักพักสักพักแป๊บนึงนะครับเดินไปก่อนผมก็เดินเข้าไปในสเตเดียมนะครับในที่ออกภายในนะครับแฟนคลับมุ้ยก็เยอะนะครับที่เนี่ยคนรู้จักเยอะเลยแหละถือว่าเป็นกระแสแล้วก็นะคือเป็นคนชื่นชอบนะฮะว่าง่ายเรายอมรับเป็นสีขาวมากขึ้นเรื่อยๆครับคนรู้จักเยอะนะดูความเมซิ่งครับนี่ครับบรรยากาศในสนามนะครับกับฝนที่โปรยปรายลงมาตลอด10ชั่วโมงกว่าคุณผู้ชมแต่สนามครับไม่มีผลกระทบอะไรเลยนะฮะพื้นหญ้าผมไม่เห็นน้ำขังเลยนะครับนี่คือความมาตรฐานของเขาถ้าเป็นบ้านเรานะฮะผมไม่อยากไปเทียบหรอกแต่ถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยอาจจะเผลอๆต้องลุ้นนะฮะตกขนาดนี้ทั้งวันอย่างเงี้ยฮะว่าอาจจะท่วมไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าระบบการจัดการที่นี่การเมเนจของเขาไม่ต้องห่วงครับผมเล่นได้แน่นอนนะครับไม่มีมารอลุ้นว่าเตะไม่เตะนะฮะแล้วก็เริ่มซาซาลงแต่ว่ามันก็ซาซาแบบตกนิดๆน่ะแต่ว่าก็มันจะตกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะไม่ได้แบบหยุดสนิทอะไรนะฮะดูครับระบบระบายน้ำนี่สุดจริงนะครับสเตเดียมข้างในคนก็ยังไม่เข้ามากันเพราะว่าตูน่าจะเปิดประมาณนี้ครึ่งชั่วโมงนะครับจะเปิดให้เข้ามาแล้วก็จันก็มีฝั่งเดียวด้วยเป็นหลังคามีฝั่งเดียวเตะอีกประมาณ2ชั่วโมงนะครับ2ชั่วโมงครึ่งนะฮะน่าจะต้องรอลุ้นดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับไม่ง่ายด้วยนะครับการเจอกับชิมิซึเอสพาสเนี่ย
อยู่ในท็อป10นะครับเรื่องหนังสดนี่น่าจะมีนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันลองเช็คดูนะครับเพราะวันนี้เกมกลางสัปดาห์เตะกันครบนะครับเจลีกคู่รองสุดท้ายนะครับซานเฟเซ่ลงสนามในคู่รองสุดท้ายก็คือทุ่มครึ่งของที่นี่ก็คือ 5:30 นนะฮะส่วนคู่ดึกจะเป็น 2:00 นนะครับน่าจะเป็นซากันโทสึเจอกับคอนซาโดเล่นะผมไม่แน่ใจนะฮะต้องรอลุ้นดูนะครับมุ้ยว่าจะลงตัวจริงหรือไม่ผมไม่มีข้อมูลนะครับไม่งั้นจะบอกได้ถ้ามีข้อมูลเนี่ยแต่ไม่มีข้อมูลจริงเขาปิดแบบเป็นความลับเลยนะครับอากาศร้อนแล้วนะครับที่นี่อบอ้าวแล้วนะฮะถึงแม้ฝนจะตกแต่ว่าก็ถือว่าอบอ้าว20กว่าๆนะฮะ20 24 25 26องศาฮะครับกำลังสบายกับสำหรับคนไทยนะฮะไม่ต้องห่วงครับสนามหายห่วงเลยเดียวครับความเมสซิ่งของเจลีกแล้วก็ความมาตรฐานสูงของเขานะฮะแต่อยากภาวนาให้ฝนหยุดแบบหยุดสนิทเลยอ่ะน่าจะมันนะฮะโหดูบรรยากาศเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเงี้ยไม่ทราบด้านหลังของสนามเนี่ยเป็นภูเขาฮะตอนนี้ฝนตกมันก็มีหมอกอะไรเนี้ยสวยอยู่นะครับตั๋วเข้าชมนะฮะน่าจะประมาณหลักร้อยนี่แหละฮะประมาณ500-600บาทประมาณเนี้ยถ้าก็ขึ้นว่าพยากรณ์อากาศเนี่ยต้องบอกว่าตกฝนตกทั้งวันนะฮะไม่มีแบบหยุดแบบแล้วแดดออกแบบบ้านเรานะฮะคือถ้าตกนี่ก็คือตกแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยแบบเอางี้ดีกว่าไม่สามารถออกไปไหนได้แบบไปทำกิจกรรมไปเที่ยวโอ้โหกลางแจ้งนี่แบบจบเลยนะฮะผมสังเกตมาหลายรอบแล้วแม่นจริงนะครับเพราะว่า 2-3 วันก่อนเนี่ยแดดเปรี้ยงอยู่เลยนะครับแต่วันนี้อากาศอยู่ดีโผล่ขึ้นมาว่ามีฝนตกแล้วก็ตกจริงเลยนะฮะแม่นยำมากเดี๋ยวจบการไลฟ์ไว้ท่านี้ก่อนนะครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะไลฟ์อีกช่วงหนึ่งนะฮะจะเป็นช่วงต้อนรับนักบอลวอร์มอัพเดี๋ยวรอดูนะฮะเดี๋ยวรอดูกันอย่างนี้ช่วงนี้ขอลาคุณผู้ชมก่อนครับสวัสดีครับ